สวัสดีครับผมพัฒน์มิวสิกอันธานะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า Lysic Pod Go เป็นมัลติเอฟเฟคตัวใหม่จากทาง Lysic ตัวนี้กำลังเป็นที่จับจ้องกันในขณะนี้เลยนะครับส่วนสำหรับเหตุผลที่ทำให้มันฮอตขนาดนี้เรามาดูกันดีกว่าครับสำหรับมัลติเอฟเฟค Lysic Pod Go มาพร้อมวงจรแบบดิจิตอลที่มีการใช้งานที่ง่ายขนาดกระทัดรัดเหมาะแก่การพกพาเรามาดูด้านหลังของ Pod Go กันนะครับเริ่มที่รูแรกเลยกีตาร์อินเสียบกีตาร์นะครับต่อไปช่อง ESP 2ไว้เสียบฟุตสวิตต่อฟุตสวิตแยกนะครับต่อไป FX Loop ก็เป็นต่อ FX Loop สามารถ Loop Effect ได้นะครับต่อไปเป็น Main Out Main Out เนี่ยเราสามารถต่อออกเป็นสเตอริโอได้ออกซ้ายออกขวาไว้สำหรับต่อตรงนะครับผมต่อไปเป็นช่อง Amp Out ก็ไว้เสียบต่อแอมป์นะครับต่อไปเป็นช่อง Phone Out ก็ไว้สำหรับเสียบหูฟังต่อไปนะครับอยู่ช่อง USB ตัวนี้เป็น Audio Interface ตัวนะครับสามารถอัดเสียงได้ต่อเข้าคอมได้โดยตรงเลยครับอัดผ่านโปรแกรมเนาะต่อไปเป็นช่อง Adapter นะครับไว้เสียบไฟเลี้ยงแล้วต่อไปเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับเรามาดูกันที่แผงหน้ากันบ้างนะครับเริ่มจากตัวนี้เลยครับ Master Volume ก็ไว้ปรับ Volume ทั้งหมดนะครับต่อไปเป็นตัว Pedal ตัวนี้เราสามารถเซตให้มันเป็น Volume Pedal หรือให้มันเป็น Wall Pedal ได้นะครับเอฟเฟคเราปรับได้ตรงนี้เนาะต่อไปเรามาดูที่ Preset แรกกันเลยเวลาเราเลือก Preset นะครับเราจะมีปุ่มขึ้นลงแบบนี้เรากดทีนี้มันจะขึ้นมาครับว่าไปที่ท้าย JS อะไรเงี้ยครับ03 03A 03B 03D D แล้วก็กดอยากได้อันนี้เราก็กด D ครับอันนี้คือ D แล้วก็กดตัว D ปุ๊บมันก็จะเข้าไปทีนี้มันจะเข้ามาหน้า Edit พอเข้ามาหน้า Edit เนี่ยเราจะ Edit ยังไงตอนนี้มันอยู่ที่ M ถูกไหมครับดูปุ่มข้างบนนะครับน็อกข้างบนเราพลิกเราหมุนซ้ายมันก็ไปทางซ้ายหมุนขวาไปทางขวาทีนี้เราจะดูจากทางซ้ายสุดก่อนซ้ายสุด Input Guitar ครับทางซ้ายสุดเลยเราก็สามารถเปิดเกตได้ครับเปิดเกตปิดเกตได้สังเกตมั้ยครับตอนนี้เกตมันเปิดอยู่เนาะถ้าผมปิดเกตเสียง G มันจะมาถ้าผมเปิดเกตเสียง G มันก็จะหายไปเพราะว่าเราเกตไว้ในโชว์เราก็ปรับได้อยู่ที่ว่าเราinput แรงแค่ไหนนะครับแล้วก็เลื่อนมาดูตัวนี้เป็น pedal wah ครับต่อไปอันนี้ก็เป็น volume pedal ตัวเดียวกันคือเราสามารถปรับโหมดของมันได้เนาะต่อไปตัวนี้เป็นก้อนแตะ distortion อันนี้เราเปิดแตะหยุดทีนี้เราจะปิดนะครับเราจะปิดเราทำยังไงเรากดมันที่นึงทีนี้เสียงมันหายไปแล้วแต่ว่ามันยังมีแตกจากของแอมของก้อนข้างหลังอยู่ครับเราเปิดไว้เหมือนเดิมเนาะเราดูกันต่อไปเป็น set return ก็คือก้อนข้างหลังต่อไปครับตัวนี้เป็นคอมตัวไดนามิกเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเราไม่อยากได้ตัวไดนามิกชนิดที่เขาเลือกมาให้เราทำยังไงเรากดตัวนี้ทีนึงหนับข้างล่างเรากดทีนึงแล้วมันจะขึ้นหน้าต่างเงี้ยมาให้เลือกเยอะเลยเราไม่อยากได้มันเป็นคอมเพรสเซอร์เราก็เลือกมันเป็นพวกไนส์เกตอะไรพวกนี้หรือว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นก้อนแตกอย่างอื่นใช้หลายๆก้อน EQ modulation delay reverb อะไรเงี้ยได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น pitch หรือเป็นตัว filter หรือเป็น looper ก็ได้เนาะทีนี้เราจะปรับมันไว้ที่ตัวคอมเหมือนเดิมผมเลือกเป็นตัว deluxe คอมแล้วกันครับกดเลือกปุ๊บกดที่หนึ่งมันไปที่เป็น deluxe คอมละทีนี้ต่อไปตัวนี้เป็นตัวจำลองหัวแอมป์นะครับตัวนี้มันเป็นarchetype lead อยู่ครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะไม่เอาหัวแอมตัวเนี้ยเราก็เปลี่ยนเหมือนเมื่อกี้เลยครับเหมือนเป็นก้อนเมื่อกี้เลยกดอันนี้ทีนึงแล้วก็เลือกพวกนี้เป็นเสียงแอมประเภทเสียงแตกหมดเลยเนาะข้างบนมันก็จะโหมันมีให้เลือกหลากหลายมากเลยครับจำลองแอมเยอะแยะมากมายทีนี้เดี๋ยวลองโวลเทจฟรีนี่ครับกดเข้ามาทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากเข้าไปหน้าเลือกแบบวุ่นวายแบบเมื่อกี้ครับบางทีเราหมดแค่นี้ก็ได้มันเปลี่ยนละแม้อันนี้มันเป็นไม่ใช่เสียงแตกครับเป็นแอมตัวปกติลองหมุนได้ของแอมขึ้นนะครับอันนี้เราหมุนไปแล้วปุ๊บอ้าวทีนี้เราอยากจะทำให้มันเหมือนเดิมเราจำไม่ได้ว่าค่าเดิมมันอยู่ตรงไหนเราทำยังไงเรากดมันทีนึงครับมันจะกลับไปค่าเดิมของมันคล้ายๆกับการรีเซ็ตเหมือนกันครับพวก EQ Bass Mid Treble Crescent เนี่ยครับเราหมุนสุดเลยสมมุติเราปรับอยู่แล้วเราไม่ชอบที่เราปรับเราจะรีเซ็ตมันกลับไปแล้วก็แค่กดมันทีนึงมันกลับไปเป็นค่าพิเศษของมันครับทีนี้แต่ละก้อนนะครับแต่ละแอมอะไรเงี้ยมันก็จะมีเพจให้มันปรับได้ถึง3หน้าอย่างเช่นแอมตัวนี้ครับปรับได้3หน้าหน้าเมื่อกี้ก็จะเป็นไดรฟ์กับพวก EQ อันนี้ก็เป็น Channel Volume อันนี้ Master ของแอมทั้งหมดนะครับดังขึ้นผ
ปรับให้เหมือนเดิมก่อนเนาะเรื่องของแอมก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เราไปดูอันต่อไปอันนี้คือหัวแอมเนาะมาดูอันต่อไปอันนี้เป็นตัวแคปแล้วตัวแคปแล้วก็เราเลือกไม้ได้มีไม้ให้เลือกเยอะเลยครับเห็นนะครับเนี่ยครับ57ไดนามิกไม่รู้เลยครับว่าตัวไหน409 421 30 20 131ริบบอน160ก็จะจำลองคาแรคเตอร์ของไมค์แต่ละชนิดมานะครับทีนี้เราเลือกระยะห่างได้ตรงเมนู distance ตรงนี้เห็นไหมครับห่างมากก็ปรับเยอะใกล้ๆหน่อยนะเราจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราจ่อไมค์ไปที่แอมแล้วเราก็แบบว่าขยับออกอันนี้ห่างครับใกล้มันต่างก็มี low cut high cut พื้นฐานมีหมดเลยครับมี level ทีนี้เป็น delay digital reverse มี effect reverse เล่นด้วยครับ sweep echoAuto Head Auto Volume Echo ครับตั้งได้ทีนี้ผมลองเป็นปิงปองเลกาซี่แล้วกันครับกดเข้าไปเห็นไหมครับมีเสียงดีเลย์แล้วแต่มีก็ดีเลย์เห็นไหมครับปรับมิกเพิ่มเป็น100กับค่าเดิมท่ามอันนี้ค่า1ส่วน4ก็คือตัวดำครับค่า1ส่วน1ก็จะเป็นตัวกลมอันนี้ผมจิ้มทีเดียวนะทีนี้เราอยากให้มันเร็วขึ้นลองเป็นคาเบ็ด1ชั้นครับโอ้โหลองช้าลงหน่อยเป็นตัวดำอันนี้เป็นตัวดำปะจุดอยู่นี่ครับตัวดำปะจุดอันนี้ปรับดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดดีเลย์ออกก่อนเนาะทีนี้เราไปดูก้อนต่อไปครับก้อนต่อไปเป็นรีเวิร์บอันนี้ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับว่ารีเวิร์บคืออะไรพรีเซตมันให้มาแบบว่าไม่ค่อยได้ยินเนาะเราจะลองปรับให้มันชัดๆดูครับสปริงแล้วกันทุกคนได้ยินเนาะได้ยินเนาะได้ยินห่างของมันใช่ไหมครับลองปิดเทียบดูนี้กดอันนี้เสียงคลีนๆอันนี้เรากดรีเวิร์บเข้าไปแล้วลองปรับมิกเพิ่มให้มันชัดๆต่อไปเป็น EQ ของท้ายทั้งหมดเลย EQ ตัวนี้จะครอบคลุมตั้งแต่แรกจนถึงก้อนนี้เลยครับก็ปรับ low frequencyLow frequency ก็หมายความว่าความถี่ต่ำเราเลือกที่เท่าไหร่โลมันก็มีตั้งแต่20จนถึง500ปึ๊บผมลอง500ครับมันจะได้ชัดๆอันนี้เราปิด EQ ก่อนเราลองเปิด EQ เราโล EQ เราลองกว้างๆ low gain ทีนี้เราลองลบเยอะๆมันหายไปเมื่อกี้มันไม่ค่อยได้ยินเพราะว่า low gain มันยังสูงอยู่ครับทีนี้เราก็เพิ่ม EQ ได้อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรหน้าแรกจะเป็นหน้าโลหน้า2เป็นหน้ามิดครับหน้า3จะเป็นหน้าไฮครับท้ายก็จะเป็นเอาท์พุตออกมาอีกทีนึงแล้วก็ปรับแผ่นซ้ายแผ่นขวาได้เลเวลก็ปรับเพิ่มลดได้ครับสิ่งต่อไปที่เราควรจะรู้คืออะไรสำหรับเจ้าพอดโกตัวนี้นะครับก็คือโหมดตอมโหมดนะครับก็คือสามารถจะให้ไอ้เจ้า6ปุ่มเนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยมันจำลองเป็นก้อนได้สมมุติเราเข้าไปที่หน้าให้ Edit เมื่อกี้อีกทีนึงเราลองกดโหมดตัวนี้เห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นว่าอันเนี้ยคือก้อน Deluxe Comp อันนี้คือ Kinky Boost ตามสีเลยครับสีมันจะตรงอันนี้ Parametric ก็คือตัว EQ เมื่อกี้ตัวล่าสุด Spring ก็คือตัว Reverb เมื่อกี้สมมุติตอนนี้ผมเราปิดทุกอย่างก่อนแล้วก็จะเหลือแค่ Volume กับ Amp ถูกไหมครับในกล้องเห็นเนาะ Volume กับ Amp ฟังก่อนอันนี้คือเสียงที่ออกมาจาก Amp อย่างเดียวเรากด Comp เรากดก้อนแตก Boost ตัวนี้ไปแล้วเราก็กด Reverbทีนี้สมมุติว่าเราไม่อยากได้รีเวิร์บตัวนี้เราดีเลย์ทำไงก็แค่กดเหมือนตามที่เราตั้งเมื่อกี้เลยครับแค่ตัวนี้มันจะเข้าใจว่าเป็นก้อน EQ อันนี้เปิดทุกอย่างโอเคครับทีนี้หน้าเมนูอีกอย่างนึงออกจากโหมดสตอมก่อนนะครับการเข้าเซตติ้งของเครื่องนี้นะครับเข้าได้โดยการกดปุ่มเพจซ้ายเพจขวาพร้อมกันแบบนี้กดเข้าไปมันจะมีให้เลือก Bypass Control Global EQ ครับ Global Setting Bypass Control ก็ลองกดเข้าไปดูครับ
นี่ปรับได้หมดเลยของเอฟเฟคตัวนี้นะTime Offset Feedback Mix Level อะไรเงี้ยครับเราปรับให้มันไปอยู่สวิตช์ข้างนอกได้เอาไป Global EQ Global EQ ก็คือ EQ Equalizer ทั้งหมดของเครื่องนี้ไม่ว่าเราจะใช้ preset ไหนมันก็จะถูก EQ สุดท้ายด้วย Global EQ อีกทีครับสมมุติเราไปเล่นในสถานที่ที่แบบว่ามันก้องพอมันก้องเนี่ยเท่ากับว่า low ของเรามันก็จะเยอะ low ที่มันบ่องๆเราก็เลือกความถี่ต่ำช่วงประมาณตั้งแต่20เนี่ยครับ Q ก็คือค่าความกว้างของ EQ ที่เราจะลดมันก็ผมปรับไปที่20เฮิรตซ์เลยนะแล้วก็ Q 01นี่คือกว้างมากเกนก็คือลดลองฟังดูนะครับเกนผมคัดเยอะมากคัดขึ้นมาผมขึ้นค่าก่อนทีนี้ไปดูที่หน้า Global Setting กันบ้างครับ Global Setting ทีนี้ Instrument Output เนี่ยเราปรับได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น Guitar In Pad จะเปิดหรือจะปิดหรือว่า Main Output Level เนี่ยเราจะเลือกเป็น Instrument หรือเป็น Line ก็ได้ Control Level ที่ออกไปนะครับ Effect Loop Level เนี่ยปรับได้ Return High มันจะปรับให้มันเป็น Return หรือว่าเราจะเสียบ Out In เข้ามา Out In ก็ไว้สำหรับเหมือนเรามีไฟล์เพลงที่เราอยากจะเปิดเข้ามาเล่นพร้อมซ้อมด้วยอะไรเงี้ยครับเราสามารถเสียบ Out In เสียบเมโทรนอมเข้ามาฟังเข้ามาซ้อมด้วยกันได้หน้าต่อไปนะครับเรามาดูที่หน้า Switch Pedal นะครับ Switch Pedal เนี่ยเราก็จำโหมดตอมที่ผมสอนไปเมื่อกี้ได้ไหมเมื่อกี้ผมแนะนำมันเป็น6ปุ่มเราสามารถเซตให้มันเป็น4ปุ่มก็ได้ครับเพื่อที่ว่าพอมันเป็น4ปุ่มเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ปุ่มนี้ A B C D ตรงนี้เพื่อที่ว่าเราจะสามารถปรับขึ้นปรับลงปรับเปลี่ยน preset ได้ตรงนี้ครับส่วน Snapshot หมดแล้วก็ปรับได้ Snapshot คืออะไร Snapshot ก็คือการที่เราเซตว่าเรากดปุ่มนี้ทีนึงแล้วเอฟเฟคตัวนี้ติดด้วยเอฟเฟคตัวนี้ติดด้วยแล้วกดอีกทีนึงตัวนี้ออกตัวนี้ออกเราสามารถปรับได้อัพดาวน์สวิตช์เราสามารถปรับให้มันแบงก์ก็คือการ select preset แบบเมื่อกี้ผมปรับเป็นแบงก์นะอันนี้มันกดแล้วมันจะเปลี่ยน preset แบบนี้ครับเราเข้าหน้าเมื่อกี้อีกทีนึง global setting ตรง switch pedal เราเปลี่ยนเป็น preset สมมุติตอนนี้เราอยู่ที่หน้า 04C เรากดขึ้นมันจะกลายเป็น 04D กดขึ้นอีกจะเป็น05แล้วก็ลงมาปรับไปที่หน้าเมื่อกี้นะครับ global setting มันจะเหลืออีกอันนึงก็คือ snapshot อย่างที่อธิบายไปนะเมื่อกี้นะครับตอนนี้มันอยู่ใน snapshot mode นะครับก็คือตอนนี้เราต้องไปเซตว่าเห็นไหมมันขึ้นเลข3เลข1ตรงนี้ครับนี่1 2 3 4 1 2 3 4ก็คือเราสามารถไปเซตได้ว่าเอฟเฟคตัวนี้ใน snapshot ที่1มันจะติดไหมก็ปรับไปถึง4 snapshot ก็สะดวกสบายกับการเล่นสดมากครับหมดแล้วฟังก์ชันคร่าวๆของตัวนี้หลังจากที่ได้สัมผัส Line Six Pod Go ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการเล่นสดทำเพลงอยู่บ้านและฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆของ Multi Effect ที่ควรจะมีมาตัวนี้มีให้ครบเลยดังนั้นผมว่ามันคุ้มค่ามากๆสำหรับเกณฑ์ความพึงพอใจส่วนตัวผมนะครับก็ถ้าให้ตีเป็นคะแนนด้วยความคุ้มค่าขนาดนี้9เต็ม10ไปเลยเพราะว่าฟังก์ชันทุกอย่างครบถ้วนกับราคานี้มันไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วครับคุ้มค่าจริงๆสำหรับแฟนๆคนใดที่ถูกใจเจ้า Line Six Pod Go นะครับสามารถติดต่อมาได้ทั้ง Lazada ทาง Shopeeทาง Facebook ทาง LINE หรือจะโทรเข้ามาคุยกันก็ได้ครับถ้าอยากคุยกันเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดทั้งหมดไว้ให้ใต้คลิปนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ Music and Tan ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ Music and Tan เติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีลาไปก่อน